ได้บ้านใหม่แล้วสำหรับเจ้าวานเบลูก้าจากเมืองคาคีฟของประเทศยูเครนที่นักชีววิทยาทางทะเลเคลื่อนย้ายเจ้าวานเบลูก้า2ตัวไปยังเมืองวาเลนเซียทางตะวันออกของสเปนหลังจากที่พวกมันต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสงครามมานานค่ะนักชีววิทยาทางทะเลบอกว่าภารกิจช่วยเหลือและย้ายบ้านใหม่ให้กับพวกมันเป็นอะไรที่ใช้เวลายาวนานแล้วก็มีความเสี่ยงที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลยค่ะวานเบลูก้าเพศผู้ชื่อว่าปลอมเบียอายุ15ปีเพศเมียชื่อว่ามิแรนดาอายุ14ขวบค่ะพวกมันเดินทางถึงศูนย์โอเชโนกราฟิกบ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันพุธที่19มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่ผ่านการเดินทางที่ยากลำบากหลายชั่วโมงล่าสุดตรวจสุขภาพแล้วพวกมันสุขภาพดีแล้วก็กำลังปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ค่ะยินดีด้วยกับความสุขของเจ้าวานสัตว์รักสงบแล้วก็แสนจะหูไวที่ต้องอยู่ท่ามกลางความเครียดจากสงครามเพราะว่าผู้อำนวยการสวนสัตว์บ้านเดิมของพวกมันบอกว่าถ้ายังอยู่ที่เดิมต่อไปโอกาสที่จะรอดชีวิตริบหรี่มาก